มิ้งโป๊ะแตกประกาศข่าวดีเตรียมวิวาห์แฟนหนุ่มดีกรีคุณหมอก่อนอื่นค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณมิ้งโป๊ะแตกหรือว่าสวพัฒน์สุนทรนันท์ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีผ่านทาง IG ของตัวเองหลังจากที่ปลูกต้นรักกับแฟนหนุ่มดีกรีคุณหมอหลายปีในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เลิกเตรียมจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์โดยสาวมิ้งค่ะโพสต์รูปพรีเวดดิ้งกับคุณหมอนุ่นหลายภาพพร้อมแคปชั่นว่า Nothing Fancy Just Love ซึ่งก็มีเพื่อนๆของเจ้าตัวค่ะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณมิ้งเป็นจำนวนมากและเจ้าตัวค่ะยังได้ตอบกลับผ่าน IG Story กับน้องคนหนึ่งที่สนิทกันว่าเจอกันวันงานนะจ๊ะน้องรักซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเซตภาพพรีเวดดิ้งนี้มีแต่ความหวานจนน้ำทะเลที่ว่าเค็มเนี่ยก็ยังหวานเลยล่ะค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วยนะคะ